ความพยายามในการที่จะฉีดวัคซีนเพื่อให้ได้จำนวนมากที่สุดก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มากที่สุดเนี่ยนะคะส่งผลต่อทางด้านเศรษฐกิจอย่างที่เราเองเนี่ยนะคะต้องให้กำลังใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยนะคะที่เขาเองเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นหลังดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคมร่วงต่ำสุดในรอบ11เดือนนะคะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.บอกว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2564อยู่ที่ระดับ 82.3 ต่ำที่สุดในรอบ11เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563ค่าดัชนีปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2จากปัจจัยลบสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ระลอก3ยังไม่คลี่คลายและเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆต่อเนื่องโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตสอท.เสนอแนะภาครัฐให้เร่งกระจายวัคซีนให้ประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุดขอให้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ SME อย่างต่อเนื่องรวมทั้งออกมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเช่นภาคก่อสร้างอุตสาหกรรมอาหารสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มเรื่อยๆนะครับมีทยอยโดนไปเรื่อยๆนะครับต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนึงก็ 2,000 กว่าราย 2,000 กว่ารายทุกวันนี่มันก็จะเกิดการเวลาแพร่ระบาดพอติด1คนมันไม่ใช่แค่หยุดงาน1คนมันหยุดงานเกือบครึ่งโรงงานหรือบางเซกชันหรือบางแห่งต้องทั้งโรงงานเลยนะครับถ้าเป็นโรงงานเล็กก็ค่อนข้างจะมีปัญหาสำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า3เดือนข้างหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 92.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าการกระจายวัคซีนของภาครัฐซึ่งจะช่วยควบคุมสถานการณ์โควิดให้คลี่คลายและปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐการลงทุนและการขยายตัวของภาคส่งออกช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น